สวัสดีครับทุกคนผมบูมธฤทธิ์ครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะแล้วก็เราจะจำลองตัวเองเป็นนักท่องเที่ยว1วันเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปใช้บริการอาคารผู้โดยสารอันใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จของตัวสนามบินเลยนะซึ่งตัวอาคารผู้โดยสารอันเนี้ยเขากำลังจะเปิดใช้ในปี2024นะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงซอฟต์โอเพนนิ่งเขาเหมือนแบบเชิญผู้สื่อข่าวมาทดลองใช้ก่อนว่าข้างในจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้บินจริงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเดี๋ยวอาคารใหม่เนี้ยที่ทุกคนจะได้ใช้เนี่ยมันจะข้างในมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอลเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกที่นึงไปสมมุติว่าเราเป็นผู้โดยสารขาออกจะไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็จะต้องมาผ่านตรงจุดที่เป็นพวกดิวตี้ฟรีตรงนี้ใช่มั้ยครับหรือซึ่งตรงนี้เป็นขั้นตอนปกติที่เหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นๆนั่นแหละสมมติว่าเรามาเราก็ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันแต่มันจะมีตรงนี้ทุกคนซึ่งอันนี้คือเกต S เห็นป่ะเป็นเกตใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเปิดขึ้นมามี28เกตของอาคารผู้โดยสารอันใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปเพื่อไปเชื่อมกับอีกอาคารนึงไปกันนี่ Set 1นะชื่อใหม่ของตัวอาคารผู้โดยสารอันนี้จริงๆเราแอบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่เขาใช้ชื่อว่า Set 1อ่ะแบบทำไมไม่ใช้ชื่อ Terminal 2หรือ Terminal 3อะไรอย่างงี้ไปเลยนึกออกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลอยู่นะครับแพลนของสนามบินสุวรรณภูมิมันจะต้องมี Terminal 2อีกอันนึงนะครับซึ่งเป็น Terminal ขนาดใหญ่เลยใหญ่พอๆกับตัว Terminal 1ที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับแต่ไอตัวอาคารเนี้ยมันจะเป็นอาคารที่อยู่ตรงกลางของพื้นที่ของสนามบินทั้งหมด capacity มันจะไม่ได้เยอะมากเขาก็เลยไม่ได้เรียกมันว่า Terminal 2แต่ตัว Terminal 2จริงๆน่าจะเป็นโปรเจกต์ในอนาคตที่เดี๋ยวตัวสนามบินมันจะขยายต่อไปอีกทีนะครับแต่ Terminal นี้ชื่อว่า Set 1นะทุกคน Set 1เราจะใช้เวลาประมาณ3นาทีในการนั่งไปอีกอาคารหนึ่งนะครับดังนั้นสมมุติว่าใครได้มาบินที่สนามบินนี้จริงๆต้องเผื่อเวลานิดนึงนะเพราะว่าเราต้องนั่งรถไฟไปด้วยแต่รถไฟมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับทุกๆ 1-2 นาทีมันก็จะมาคันต่อไปแต่ผมว่าผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่เรียกเทอร์มินอลมันไม่ได้เช็คอินตรงนี้ทุกคนเช็คอินที่เดิมอ่ะดังนั้นมันก็คือเทอร์มินอลเดิมมันแค่เหมือนกับนั่งรถไฟมาแล้วก็มาลงที่นี่เป็นเหมือนเกตที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่านั้นเองนี่ครับก็จะเป็นบริเวณเกตอันใหม่นะขึ้นบันไดมาแล้วครับพามาดูทางนี้ก่อนเลยสำหรับหลายๆคนที่ดูมาถึงตรงนี้ล่ะจะมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าฉันจะต้องช้อปปิ้งก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องซื้อตั้งแต่ก่อนขึ้นรถไฟมาหรือว่านั่งรถไฟมาก่อนได้ตอนนี้ก็ได้คำตอบแล้วนะครับดิวตี้ฟรีอยู่ข้างหลังเพียบเลยนะแล้วก็โซนนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าตัวอาคารมันหน้าตาเป็นยังไงมันมีแผนผังให้ดูตรงนี้นะครับคืออาคารมันจะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวๆแบบนี้เลยมีความเป็นเหมือนรูปกระสวยอะแล้วก็มีเกตบนล่างบนล่างรวมกัน28เกตนะครับจำนวนเท่านี้มันจะทำให้แคปาซิตี้ของสนามบินเพิ่มขึ้นประมาณ 35% ตัวเทอร์มินอลเดิมมันรองรับผู้โดยสารได้ประมาณสัก45ล้านคนต่อปีแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้เพิ่มมันจะรับได้กลายเป็น60ล้านนะครับก็คือเพิ่มมาอีกประมาณ15ล้านดังนั้นก็ถือว่าใหญ่ขึ้นมากนะครับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นชั้น4นะครับชั้น4เนี่ยจะเป็นชั้นของเล้าสายการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ที่เรายังเห็นโล่งๆอยู่เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับอยากจะพาทุกคนมาดูอันนี้ก่อนนี่เรามีประติมากรรมนะครับเป็นช้างหิมพานต์2ตัวที่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คใหม่ของตัวสนามบินนี้นะฮะทำจากเหล็กถักรวมกันซึ่งดูพิเศษมากๆแล้วก็ภายในอาคารนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วกันนะมันคือเรื่องของพวกงานสถาปัตยกรรมงานระบบงานโครงสร้างต่างๆอาคารนี้เขาจะคิดเรื่องของการประหยัดพลังงานค่อนข้างเยอะหรือการปล่อยมลพิษหรือ low emission ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนหรือว่าแสงสว่างอย่างแรกเลยอยากให้ทุกคนดูว่าแบบหลังคามันไม่ใช่วัสดุเดิมแล้วนะครับมันไม่ได้ใช้ผ้าเหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นหลังคาที่เป็นอลูมิเนียมเป็นพวกอะลอยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะเปิดเป็นกระจกหมดเลยเพื่อให้แสงธรรมชาติมันเข้ามาเยอะข้างในตัวอาคารก็จะได้เปิดไฟน้อยลงนะครับแล้วก็ลดความร้อนด้วยที่จะเข้ามาในตัวอาคารนะครับแอร์ก็เปลี่ยนระบบแล้วปกติเดิมทีมันจะเป็นแอร์ตู้ที่ตั้งอยู่ที่พื้นใช่ป่ะที่เป็นระบบปล่อยความเย็นจากพื้น
แต่ว่าอันเนี้ยที่เราเห็นเป็นท่อกลมๆตรงเนี้ยที่อยู่ตรงผนังด้านบนเนี่ยนะครับอันนี้คือท่อแอร์อันใหม่นะฮะซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะใช้กับอาคารนี้แล้วเขาก็จะมีพวกฉนวนกันความร้อนอะไรต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากตัวอาคารนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็น Miracle Lounge ที่สร้างเสร็จก่อนเพื่อนเลยอันแรกเลยอันนี้ก็คือจำลองว่าถ้าเกิดเราบิน Business Class หรือว่ามีพวกบัตรสมาชิกอะไรต่างๆที่สามารถเข้าใช้บริการอันนี้ได้ก็สามารถมาใช้ตรงนี้นะครับมีพื้นที่นั่งอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโซนอาหารของกินเครื่องดื่มต่างๆที่มาหยิบได้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะมีพื้นที่นั่งอีกเพียบเลยที่เห็นอยู่นั่นคือเทอร์มินอล1ที่เราเพิ่งนั่งรถไฟข้ามมาแล้วเราก็จะมองเห็นลานจอดเครื่องบินเห็นอะไรเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในตัวสนามบินนะเป็นจุดชมวิวที่ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับตัวอาคารมันกว้างมากเลยนะคือถ้าเกิดเดินจากริมสุดฝั่งนึงอ่ะไปที่เกตอีกฝั่งนึงอ่ะประมาณเกือบกิโลคือไกลมากนะครับต้องเผื่อเวลานิดนึงนะถ้าสมมุติว่าใครเดินทางมาลงฝั่งเนี้ยเฮ้ยมันหลบเราได้ด้วยอ่ะจะบอกว่าฟิลของตรงเนี้ยบรรยากาศตรงนี้มันเหมือนสนามบินเมืองนอกสักเมืองนึงที่ผมเคยไปมาผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเหมือนที่ไหนแต่ถ้าเกิดใครนึกออกว่าฟิลเนี้ยมันเหมือนตรงไหนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยจะบอกด้วยว่าพื้นที่ของตัวอาคารเนี้ยมันประมาณ 250,000 ตารางเมตรไม่นับพวกลานจอดเครื่องบินอีกประมาณ 200,000 กว่าตารางเมตรซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากทีเดียวโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าเกตแล้วครับทุกคนเกต S126 นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วนะมีพื้นที่เก้าอี้นั่งพักผ่อนพักคอยอะไรต่างๆนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เขาให้เราเดินขึ้นเครื่องเลยซึ่งอยากจะพามาดูหน่อยว่านี่เขาจะติดตั้งระบบตรวจตั๋วเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คือเป็นแบบอัตโนมัติเวลาเราเดินมาก็คือเราสามารถเอาบอร์ดดิ้งพาสเราอะแปะตรงนี้แล้วก็เดินผ่านเข้าไปได้เลยแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมีแบบคนอีกคนนึงมาคอยยืนตรวจตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าจอเนี่ยเขาจะทำเป็นระบบ Face Scanner ซึ่งในตอนแรกนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันต้องให้ระบบรองรับก่อนแต่ก็คือเหมือนแบบตัวฮาร์ดแวร์มาแล้วเดี๋ยวซอฟต์แวร์ค่อยตามมาแต่สมมุติว่าไอ้ตู้นี้เสียใช้ไม่ได้ก็จะยังมีช่องทางสำหรับแบบให้คนเขาใช้ระบบแมนนวลตรวจตั๋วปกติกันอยู่นะครับแล้วเราก็จะเดินผ่านเข้าไปยังเกตตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันอันนี้ก็คือจะสิ้นสุดเส้นทางของผู้โดยสารขาออกนะฮะโดยปกติก็คือเราจะลงตัวทางเดินอันนี้ไปแล้วก็ไปเชื่อมกับงวงช้างเข้าตัวเครื่องบินไปนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปเราจะลงไปชั้นล่างเพื่อจำลองเป็นผู้โดยสารขาเข้าบ้างเผื่อแบบคุณบินมาลงที่นี่ไงสมมุติว่าเราเพิ่งลงจากเครื่องบินมาเราก็จะเดินผ่านเส้นทางนี้แล้วเข้าไปยังตัวอาคารชั้น2นี่พอเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะไปเอากระเป๋าเลยหรือว่าไปต่อเครื่องบินอันต่อไปนะครับเป็นทรานสิตซึ่งก็จะไปทางนี้ต่อถ้าเกิดมีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่นะครับผมอยากให้มาดูของแปลกครับนี่คือประตูโดเรมอนครับสามารถเปิดไปที่ไหนก็ได้ครับ จริงๆแล้วนี้เป็นส่วนหนึ่งของประตูกันไฟนะครับสมมุติว่ามีเหตุเพลิงไหม้หรือมีสโมกมีควันอะไรเงี้ยมันจะเลื่อนประตูชัตเตอร์ลงมาปิดตรงนี้กับฝั่งนี้แล้วให้เราสามารถเปิดประตูนี้เดินผ่านได้แต่ว่าในช่วงเวลาปกติที่มันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็เลยเป็นประตูที่แบบเป็นประตูเฉยๆที่ไม่ได้เอาไว้ทำอะไรนะฮะทุกคนสุดท้ายครับพอเดินมาจนสุดทางนะฮะมันก็จะมีสีม่วงคือไปต่อทรานสิตที่อาคารผู้โดยสารเดิมก็คือเดินไปทางนู้นเข้าไปโซนอะไรวอลกับอีกการนึงคือสีน้ำเงินคือลงไปรถนั่งรถไฟกลับไปที่เทอร์มินอล1นะครับเพื่อไปเอากระเป๋าหรือว่าไปต่อไฟลท์ที่เกต ABCDEFGไปเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมกันครับโอเคถึงแล้วครับเรียบร้อยอาคารเทอร์มินอลเดิมของสนามบินสุวรรณภูมินะครับ
ซึ่งเดินออกไปตรงนี้ก็จะไปเชื่อมกับตรงตรวจคนเข้าเมืองพอดีเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเข้าโฟลว์ปกติของผู้โดยสารทั่วๆไปนะครับทุกคนก็จบเรียบร้อยสำหรับการพาทัวร์อาคารผู้โดยสารใหม่ของสุวรรณภูมินะครับ Z1 นะทุกคน อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าแบบอาคารนี้เขาจะเปิดแบบเต็มรูปแบบจริงๆคือปี2024นะครับแต่ว่า Soft Opening เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่28กันยายนนี้เป็นต้นไปเลยนะแล้วก็จะเริ่มมีเที่ยวบินจริงๆที่บินมาลงเป็นของ AirAsia X กับ VietJet นะครับที่จะได้ลองทดลองใช้ก่อนซึ่งคุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้บินมาลงที่นี่หรือว่าบินออกจากที่นี่ก็ได้นะครับก็ตามนั้นนะฮะจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับการพาทัวร์ของคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน Channel บูมทลิตนะครับขอบคุณครับบาย